สวัสดีครับเมื่อพูดถึงผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าแฟนฟุตบอลหลายๆท่านนั้นคงจะนึกถึงนายทวารทีมชาติไทยหลายๆคนที่เป็นระดับตำนานนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คงจะมีชื่อของซุปเปอร์ตีสินธุพิชัยหัตถ์ไทยรัตนกุลอยู่ด้วยนะครับเนื่องจากว่านายทวารท่านนี้รับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็พาทีมช้างศึกประสบความสำเร็จมากมายหลายรายการเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะพูดคุยกับพี่ตีสินธุพิชัยนะครับในหลากหลายเรื่องราวมากมายนะครับแม้ว่าพี่เขานั้นจะอำลาทีมชาติไปแล้วแต่ก็ยังคงเล่นฟุตบอลอยู่นะครับในวัย39ปีแต่ยังดูแลร่างกายได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับในตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ตีสินธุพิชัยหัตถ์ไทยรัตนกุลแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ตีครับสวัสดีครับผมครับพี่ตีครับในฤดูกาลนี้พี่ตีเองเนี่ย39ปีเข้าไปแล้วหลายคนฝากมาถามว่าพี่ตีดูแลร่างกายยังไงให้ยังฟิตและยังเฟิร์มอยู่เหมือนเดิมครับพี่ก็ต้องอันดับ1ก็คือการฝึกซ้อมครับครับครับอันดับ2ก็คือการดูแลทั้งการกินการพักผ่อนก็ต้องเน้นหน่อยครับครับเพราะว่าระบบเผาผลาญอะไรต่างๆของวัยนี้มันก็ต้องเสื่อมถอยไปก็ต้องเน้นพิเศษหน่อยครับครับก็ยังไม่มีกำหนดการที่จะแขวนถึงมือเร็วๆนี้ใช่ไหมครับพี่ยังเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ณเวลานี้ก็เป็นการปีต่อปีครับครับผมว่าเราพอปลายปีมาจบฤดูกาลเสร็จเราก็ประเมินหลายๆด้านนะครับครับพูดถึงการเล่นกับทีมชาตินะครับต้องบอกว่าพี่ตีติดทีมชาติมาอย่างยาวนานเลยทีเดียว10กว่าปีนะครับแล้วก็แฟนบอลก็รู้สึกประทับใจในการทำหน้าที่ของพี่ตีในหลายๆแมตช์ด้วยนะครับถามพี่ตีนิดนึงแล้วกันครับว่าพี่ตีประทับใจแมตช์ไหนในการเล่นให้กับทีมชาติครับผมก็คำว่าทีมชาตินี่มันน่าภูมิใจอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะแพ้ชนะนะครับแต่ถ้าแว็บแรกเลยนะครับผมปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเกมกระชับมิตรนะครับครับที่เจอกับเรอัลมาดริดครับฮะครับซึ่งเป็นเกมการอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยครับครับที่เขามาทัวร์เอเชียครับพี่ตีครับมีแฟนบอลเนี่ยเขาฝากถามมาเหมือนกันนะครับว่าเล่นให้กับสโมสรเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในยุคที่ฟุตบอลมันตั้งไข่จากสมัครเล่นเป็นอาชีพด้วยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่พี่ตีเล่นกับชลบุรี FC และพาทีมเป็นแชมป์ไทยลีกเมื่อปี2007เนี่ยนะครับพี่ตีช่วยเล่าเหตุการณ์ในปีนั้นนิดนึงครับที่ช่วยชลบุรีนั้นเป็นแชมป์ครับผมครับผมก่อนที่ผมจะเล่นให้ชลบุรีเนี่ยผมก็ได้เล่นกับสโมสรยาสูบนะครับแล้วก็โอสถสภาครับแล้วก็ได้ไปเล่นลีกอินโดนีเซีย อยู่6เดือนครับแล้วก็กลับมาชลบุรีได้เห็นวิวัฒนาการของวงการฟุตบอลไทยตั้งแต่เขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรครับว่าตั้งแต่จุดต่ำสุดนะครับครับจากไม่มีคนดูนักบอลญาติครอบครัวดูกันเองจนมาถึงช่วงที่ชลบุรีครับผมที่ผมไปเล่นแล้วก็คว้าแชมป์ในวันนั้นนะผมมองว่ามันเป็นการปลุกกระแสนะครับผมและที่สำคัญคือมันเป็นทีมจังหวัดครับครับมันทำให้ทุกๆทีมทุกๆสโมสรทุกๆจังหวัดเนี่ยมีความตื่นตัวมองว่าถ้าเราทำฟุตบอลจริงๆมันก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ได้หรือแม้กระทั่งไม่ได้แชมป์แต่ก็ยังเกิดท้องถิ่นนิยมเล่นฟุตบอลมาหลายแมตช์นะครับพี่นะมีเหตุการณ์ไหนบ้างไหมครับที่เกี่ยวข้องกับสปิริตและน้ำใจในกีฬาที่พี่ตีประทับใจมากที่สุดครับผมถ้าจะให้พูดถึงเรื่องสปิริตเรื่องความทรงจำนั้นผมย้อนกลับไปเกมที่ผมเล่นให้กับชลบุรีแล้วก็ไปเจอทีมเมืองทองยูไนเต็ดครับครับซึ่งในเมืองทองนั้นก็มีเพื่อนกันที่ทีมชาติก็เล่นด้วยกันแต่วันนั้นต้องมาเล่นในนามสโมสรแล้วก็ต้องต่อสู้กัน
ครับผมมีช็อตหนึ่งก็คือดัสกรถูกทำฟาวล์ในเขตโทษและได้จุดโทษซึ่งผมเองแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็แฟนบอลเนี่ยคิดว่าลูกนี้ไม่น่าได้จุดโทษครับครับด้วยความคาดหวังแล้วก็เป็น2ทีมที่เหมือนเอลคาซิโกเมืองไทยศึกแห่งศักดิ์ศรีครับมันเป็นมากกว่าฟุตบอลมันทำให้เราเนี่ยกดดันแล้วก็มองถึงเรื่องชัยชนะเพียงอย่างเดียวครับไม่ได้มองเรื่องถึงมิตรภาพอะไรเลยจากเพื่อนกันสนิทกันกับดัชกรนะครับนะแวบนั้นขึ้นมาผมรู้สึกว่าผมโกรธเขามากบอกเอ้ยทำไมไม่แสดงเหตุผลอะไรให้กรรมการเขาเห็นแล้วว่ามันฟาวหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรืออะไรเงี้ยครับแบบผมโกรธเขามากเลยในวินาทีนั้นครับแต่พอจบเกมเนี่ยโก้เองก็เดินมาหาผมก็บอกว่าเพื่อนผมก็ทำหน้าที่ของผมก็เล่นเต็มที่อะไรเงี้ยส่วนจุดโทษที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ที่การตัดสินของกรรมการบอกทั้งเขาเองแล้วก็ตัวผมก็ต้องทำหน้าที่เราก็เลยแบบแวบหนึ่งขึ้นมาเฮ้ยฟุตบอลมันต้องสร้างมิตรนี่กีฬามันควรที่จะสร้างมิตรมากกว่าสร้างความเกลียดชังกันอะไรเงี้ยครับพี่ตีครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลรุ่นหลังๆรวมไปถึงน้องๆเยาวชนที่อยากจะเป็นผู้สาประตูแล้วก็มีพี่ตีเป็นไอดอลครับผมครับผมก่อนอื่นก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับตั้งแต่รุ่นก่อนเลยแล้วก็มาถึงรุ่นปัจจุบันผมแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าสื่อทุกอย่างมันไปได้เร็วครับครับแล้วก็ผมอยากให้แฟนบอลเองเนี่ยช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นการเชียร์การสนับสนุนทีมตัวเองหรือทีมชาติไทยแล้วก็ในส่วนของนักฟุตบอลหรือว่าผู้สาประตูเยาวชนนะครับก็อยากจะแนะนำครับว่านอกจากใจรักในกีฬานี้แล้วตำแหน่งนี้แล้วควรที่จะมีวินัยกับมันแล้วผมเชื่อมาตลอดแล้วก็ผมมั่นใจว่าวินัยเนี่ยจะทำให้น้องๆเนี่ยต่อยอดพัฒนาได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ไม่มากก็น้อยครับผมครับโอเคครับขอบคุณพี่ตีมากนะครับที่สลับเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับและถือโอกาสลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ตีครับแล้วก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับยินดีครับ